กลับมาช่วงนี้นะครับตามติดประเด็นการเมืองกันบ้างครับโดยเฉพาะการทำประชามติ7สิงหาคมกำหนดมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดกกต.ออกมาแล้วนะครับว่าเป็นข้อปฏิบัติ6ทำได้8ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าออกพูดไปอย่างนี้หรือว่าแสดงความคิดเห็นไปอย่างนี้จะสุ่มเสี่ยงด้วยหรือไม่แล้วมันจะอยู่ในกรอบไหมตรงนี้ก็ยังมีความที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าความไม่ชัดเจนอยู่ซึ่งประชาชนก็ต้องตรวจสอบดูนะคะว่าตอนนี้มันมีทั้งพวกพรบคอมพิวเตอร์พรบร่างประชามติด้วยเพราะว่าไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะฮะมีหลายอย่างประกอบกันบางอย่างอาจจะไม่ผิดแต่ถ้าไปดูอีกกฎหมายนึงมันอาจจะผิดก็ได้วันนี้นะครับมีการพูดคุยนะฮะมาจากคุณสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ากระบวนการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับได้จัดทำแผนต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับทางกกต.เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วทุกขั้นตอนแล้วนอกจากนี้ครับจะประสานงานไปกับทางสภานายจ้างเพื่อขอความร่วมมือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาลูกจ้างในการที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อาจจะไปขอความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจากทางของการค้าไทยเพื่อให้ลูกจ้างสามารถออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงในวันที่7สิงหาคมนี้ได้อาจจะขอความร่วมมือเป็นวันหยุดไกลๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะใช่ค่ะเขาบอกมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าประกาศเนี่ยที่กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการที่จะแสดงความคิดเห็นการออกเสียงประชามติยังไม่ชัดเจนค่ะซึ่งประธานกกต.ก็ชี้แจงว่าเอาหลักการง่ายๆเลยนะคะถ้าแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตไม่มีการปลุกระดมไม่ขัดต่อหลักกฎหมายสามารถทำได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นกรอบกว้างๆนะคะที่สามารถทำได้ถ้าเกิดประชาชนจะมีการแสดงความคิดเห็นออกมาแต่ว่าขอให้ประชาชนอย่าวิตกเกินเหตุกับแนวทางต่างๆที่ออกมาหากปฏิบัติตามกรอบกฎหมายก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าทำอะไรผิดเพราะว่าการทำประชามติครั้งนี้เพียงแค่อยากจะขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากขึ้นซึ่งความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของทุกคนกฎหมายรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศบังคับกับทุกคนอยู่แล้วค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นประธานในวันแรงงานแห่งชาติครับที่สนามหลวงนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่นายกพูดถึงเรื่องการเมืองเปรียบเทียบว่ารัฐบาลและคสช.เหมือนกับหัวรถจักรอาจจะเป็นหัวรถจักรที่เก่าหน่อยนะครับอาจจะเป็นรุ่นโบราณหน่อยแต่ก็พยายามที่จะขอความร่วมมือของทุกคนในชาติให้เป็นแรงส่งครับให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้และย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไปไม่ได้ต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนแต่ว่าต้องการคะแนนเสียงให้กับประเทศมากกว่าและก็ทำทุกอย่างคำนึงถึงผู้มีรายได้น้อยทำทุกอย่างที่ทุกคนจะมีรายได้ที่เพียงพอครับนายกยังบอกนะครับว่าทุกวันนี้หลายคนยังพยายามสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก็เลยอยากจะขอให้ทุกคนอย่าตกเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนและยืนยันว่าตนเองที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีความขัดแย้งกับการเป็นประชาธิปไตยแต่อยากให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงไม่เอ็นเอียงและไม่ขอตกเป็นเครื่องมือของใครครับนายกบอกว่าคือยังไงก็ใช้หัวใจใช้ร่างกายมอบให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากการทำงานครั้งนี้เดินตามรถแมพค่ะเพราะตนเองไม่ใช่คนหลอกลวงเคยลงสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วเพราะว่าเป็นทหารดังนั้นนะคะก็เชื่อมั่นได้ว่าปี2556จะเดินตามทางนั้นอย่างที่คุยกันไว้ค่ะแล้วก็ตกเย็นวันนั้นค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็โพสต์ผ่านข้อความเฟซบุ๊กของเธอนะคะบอกถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าขออนุญาตค่ะเขียนถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้วันนี้ดิฉันและท่านสถานะเราต่างกันแต่เมื่อก่อนเราเคยทำงานร่วมกันและตนเองก็เคยอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับท่านมาก่อนเข้าใจความรู้สึกที่เวลาถูกต่อว่าต่างๆนานาในฐานะที่เป็นผู้นำถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องพร้อมเปิดใจรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งด้านดีด้านลบที่มีต่อตนเองหรือว่ารัฐบาลซึ่งตนเองก็พูดมาตลอดนะคะว่าคนที่มีความคิดเห็นต่างก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้บ้านเมืองแตกแยกแต่ว่าจะเป็นการดีที่จะช่วยให้การแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งไปถึงการพัฒนาประเทศมากกว่าซึ่งอยากจะขอฝากถึงท่านเคยพูดไว้ว่าหวังท่านจะไม่ลืมและก็นำไปใช้เช่นเดียวกับที่เคยบอกตนเองเมื่อหลายปีก่อนด้วยครับก็เป็นในมุมของการเมืองนะครับใช่ค่ะส่วนการทำประชามติคงต้องไปศึกษากันว่า6ทำได้และ8ทำไม่ได้มีอะไรบ้างแล้วกรอบเนี่ยกว้างขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้มีเสียงติ่งออกมาจากฝ่ายของการเมืองพรรคการเมืองต่างๆบอกว่าโอ้โหกรอบเนี่ยกว้างเหลือเกินบางครั้งอาจจะเป็นการเปิดช่องหรือเปล่าให้มีการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะฮะว่าในฝั่งของกกต.จะ
พิจารณาในเรื่องนี้ยังไงหรือว่าอาจจะมีการปรับอะไรหรือเปล่าเพื่อให้กรอบเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นค่ะต้องรอดูกันต่อไป